ครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับเปเป้ทีวีมาเฟียในวันที่13นะครับขอดูเวลาหน่อย13มีนาครับ2559เวลา2ทุ่มนะครับครึ่งโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็กราบสวัสดีอาจารย์ไพวัลย์แล้วก็แอดมินทุกท่านแล้วก็พี่ๆสมาชิกในกลุ่มโซน่าแอนด์คาราโอเกะครับนะครับแล้วก็ที่ดูทาง YouTube อยู่นะครับนั่นเองโอเคครับคลิปนี้ก็สืบเนื่องมาจากนะครับผมจะทำคลิปวิธีการติดตั้งทีมวิวเนี่ยในแบบเวอร์ชันถาวรคือไม่หมดอายุใช้ได้ถาวรแต่ครั้งเนี้ยก็คือกำลังจะถอดก็คือจะถอดมันก่อนนะครับก็เลยจะใช้โปรแกรมถอดการติดตั้งที่ผมได้วางไว้ให้ในกลุ่มนะครับก็เลยสืบเนื่องกันก็เลยมาทำคลิปตัวนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับก็เป็นนี่ครับวันนี้ก็จะมาแนะนำคลิปตัวนี้นะครับวิธีการใช้โปรแกรมถอดการติดตั้งที่ผมจำชื่อมันไม่ได้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อมันแล้วกันเข้าไปดูกันนะครับไปดูการทำงานของมันว่ามันมีโครงสร้างการทำงานของมันยังไงและใช้ดีอย่างที่ผมบอกไว้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับสักครู่นะครับโอเคครับผมโอเคก็หลังจากเปิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอหน้าต่างของโปรแกรมมันประมาณว่าที่เราลงโปรแกรมไปทั้งหมดนะเนี่ยมันจะมาโชว์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยว่าเราลงอะไรไปมั่งมีโปรแกรมไหนไปมั่งมันก็จะโชว์มาทั้งหมดบางคนถามว่าโปรแกรมมันก็ถอดของมันได้อยู่แล้วทำไมต้องมีโปรแกรมถอดการติดตั้งด้วยในเมื่อตัวโปรแกรมของมันเข้าไปที่คอนโทรลพาเนลไปถอดการติดตั้งในนั้นก็ได้หรือไม่เข้าไปที่ตัวโปรแกรมมันก็ได้มันก็จริงครับมันก็สามารถใช้ตรงนั้นก็ได้แต่สิ่งที่มันที่เราทำมาได้คือไฟล์ต่างๆเขาเรียกอะไรไฟล์ registry หรือไฟล์อะไรของมันอะพวก DLL พวกไฟล์สคริปต์ของมันเนี่ยที่มันจะมาพร้อมกับโปรแกรมเนี่ยมันยังฝังไว้ที่คอมเราอยู่นะครับยิ่งหลายตัวไปยิ่งเยอะไปก็จะทำให้คอมเรามีปัญหาในอนาคตอย่างตัวอย่างวันนี้ผมจะมาถอดก็คือผมจะมาถอดทีมวิวที่ผมเพิ่งลงไปเนี่ยที่ว่าใช้ได้แบบถาวรอ่ะใช้ได้ตลอดเลยนะครับเพื่อที่จะมาทำวิธีการติดตั้งและดาวน์โหลดในคลิปต่อไปก็คือถ้าเกิดเราถอดการติดตั้งเนี่ยเราไปถอดในคอนโทรลพาเนลก็ได้แต่ไอ้ไฟล์ที่มันมากับไอ้ตัวทีมวิวเนี่ยมันก็จะยังอยู่นะครับเราไปดูกันนะครับอย่างแรกก็คือในคลิปขวาขึ้นมามันก็จะให้มีนะครับอันสตอลอะไรเนี่ยโปรแกรมนี่แหละแล้วก็กดคลิกเข้าไปเลยเนี่ยตอนนี้มันกำลังจะประมวลผลกำลังจะถอดเดี๋ยวตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาครับตัวโปรแกรมเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไอโปรแกรมตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะมีหน้าที่ลบไฟล์ที่ตกค้างทั้งหมดนะครับคือไม่ให้เหลือเลยแม้แต่ไฟล์เดียวนะครับที่มันมาพร้อมกับโปรแกรมก็คือมันจะทำการลบไฟล์ตกค้างทั้งหมดตอนนี้มันกำลังคำนวณอยู่มาแล้วนี่นะครับนี่คือมันเด้งขึ้นมามันเด้งโปรแกรมทีมวิวขึ้นมาว่าคุณจะถอดไหมนะครับมันมีค้างอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมถ้ากดรีนี่ติ๊กผมต้องการถอดมันปุ๊บถอดเลยรู้สึกว่าถอดแล้วตอนนี้มันกำลังถอดตัวโปรแกรมนะครับตอนนี้คือโปรแกรมมันทำหน้าที่ถอดตัวของมันเองไอตัวโปรแกรมเนี้ยมันไม่เกี่ยวเรากดเสร็จแล้วโคตรไปไอเนี่ยคราวเนี้ยมาถึงหน้าโปรแกรมเนี้ยที่เราจะต้องใช้ละก็คือมันจะมีให้เลือกประมาณ3โหมดก็คือเราเอาโหมด Advanced เลยโหมดหลักตัวนี้เลยครับคือทำงานแบบเต็มที่ก็คือแบบเสิร์ชหาไฟล์ทุกซอกทุกมุมในเครื่องเรานะครับแต่จะใช้เวลาสักหน่อยแต่เราก็ทำไปนี่ครับมันกำลังสแกนหาไฟล์ว่าไอตัวไฟล์เนี่ยของทีมวิวเนี่ยที่ลงมาเนี่ยมันมีไฟล์อะไรไปฝังตรงไหนบ้างครับผมนี่มันจะโชว์ขึ้นมานี่คือเนี่ยไฟล์ที่มันไปฝังไว้อยู่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไฟล์พวกไฟล์สคริปต์ไฟล์ registry เนี่ยที่มันแฝงเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งไฟล์เนี่ยมันก็ค้นมาให้ทั้งหมดนี่มีตรงไหนบ้างให้เรากดคลิกตรงนี้นะครับเนี่ย
select all หรืออะไรเนี่ยผมอ่านไม่ผิดนะคลิกไปเลยมันจะติ๊กถูกให้เราทุกช่องแล้วก็กด next ไปเมื่อกด next ไปเราจะเจอคำว่างี้ก็กดเลื่อนไปนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะมาอีกหน้าหนึ่งหน้านี้คือหน้าสุดท้ายมันก็จะบอกเลยว่าโปรแกรม TeamView เนี่ยมันฝังไฟล์ไว้ตรงไหนบ้างที่เรามองไม่เห็นเนี่ยครับนี่คือทั้งหมดไฟล์ที่มันมากับเห็นไหมถ้าเกิดเราไปถอดตัวแต่โปรแกรมอย่างเดียวเนี่ยไอ้พวกไฟล์เนี่ยมันอยู่ในเครื่องอยู่เลยแต่ไฟล์ดูไฟล์มันไม่ใหญ่เห็นไหมมันไม่ใหญ่หรอกแต่ว่าคือมันลกเครื่องบางทีใช้โปรแกรมลบไฟล์ขยะมันก็ไม่หมดโอเควิธีการลบก็ง่ายครับคลิกเหมือนเดิมครับนี่ครับมันจะติ๊กถงให้เราทุกช่องแล้วกด delete เลยครับเมื่อกด delete ประมาณว่ามันจะถามว่าเราจะยืนยันในการลบไหมก็ตกลงครับอันนี้นี่ครับมันบอกว่าเหมือนทำการ install ลบโปรแกรมสำเร็จอันนี้เหมือนต้องเป็นไฟค้างอยู่เราลองลบอีกครั้งสิเดี๋ยวผมไปดูก่อนมันค้างตรงไหนปึ๊บปึ๊บสี่บิตปึ๊บปึ๊บปึ๊บสักครู่นะครับมันเป็นแอบเปิดอยู่ตรงไหนหรือเปล่าสักครู่นะครับอันนี้มันไม่ให้ลบหัวข้อหลักของมันนะเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าทำไมอย่าเพิ่งปิดตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดเข้าไปที่โฟลเดอร์เลยปุ๊บไปดูตามที่มันบอกไปเนี่ยฮาร์ดดิสก์ไปดูที่โฟลเดอร์ก็คือได้ C68นะครับได้ C68ได้ C68 ที่มีอยู่นะครับไปดูนี่เห็นไหมมันมีไฟล์อยู่ตรงนี้สองไฟล์ลบไม่ได้ลบไม่ได้ปล่อยมันselect ผ่านไปฟินิชผ่านฟินิชไปเลยคือเรารู้แล้วว่ามันอยู่ในไฟล์นี้มีแค่สองไฟล์ไอ้ไฟล์ที่มันหลักๆที่มันซ่อนไว้เนี่ยมันลบไปให้เราแล้วเราก็กลับไปใหม่นี่ทีมวิวตรงนี้ใช่ไหมลองลบดูซิเรากดชิปคอนโทรลชิปดีลีทชิปดีลีทเฉยมาไม่ลบได้ไหมมันไม่ยอมให้เราลบ DDL 2ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรมันเราสามารถรีสตาร์ทเพื่อให้โปรแกรมมันหยุดทำงานก่อนนะครับเราสามารถรีสตาร์ทแล้วมันแฝงทำงานอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยข้องใจข้องใจแต่จริงๆก็ถ้าง่ายๆคือเรารีสตาร์ทพอรีสตาร์ทเสร็จเราก็เปิดมันขึ้นมานะครับเปิดไฟล์ไปทีมวิวเมื่อกี้เนี้ยเปิดมันขึ้นมาแล้วก็ทำการลงดูในนี้มีไฟล์มันแฝงอยู่ในนี้หรือเปล่าในเมื่อไม่มีหาไม่เจอไม่เป็นไรเอ๊ะเจอไหมเดี๋ยวสักครู่ปุ๊บนี่แล้วกันเดี๋ยวรีสตาร์ทมันด้วยโอเคแล้วคราวนี้เดี๋ยวลองเข้าไปดูใหม่นะครับว่าจะลบได้ไหมทีมวิวทีมวิวทีมวิวทีมเจอแล้วลองลบสิมันไม่ยอมให้ลบเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรีสตาร์ทอะแล้วก็มาลบใหม่มันก็จะสายสะอาดเหมือนเดิมเองนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็คลิปต่อมาก็เดี๋ยวผมจะมาพาลงนะครับเดี๋ยวต้องสตาร์ทเครื่องแล้วลบไฟล์นั้นทิ้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพาลงทีวีในเวอร์ชันสมบูรณ์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ